ะมืดหน่อยๆจะมืดหน่อยจะมืดหน่อยจะมีสัญญาณหรือเปล่าด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้มีสัญญาณหรือเปล่ามองผมหน้ามองหน้าตัวเองไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวรอคนดูสักแป๊บเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ที่ไหนนะครับตรงนี้ก็สวัสดีทุกคนเบียร์วัดชัยสวัสดีคุณวิรัตสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีครับพี่ไว้สวัสดีครับพี่ไว้นะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่ชีพสวัสดีพี่ช้าสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาที่ท่าวุ้งเนาะแล้วก็ตำบลหัวสำโรงตรงนี้มาสนามพระที่สระแก้วนั่นแหละแล้วก็ถือโอกาสเลยมาทำมาพาเพื่อนเที่ยวดีกว่าดูซากอิฐซากอิฐปูนเก่าดีกว่านะนะครับอีกตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลหัวสำโรงนะครับอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับถามว่าลพบุรีเนี่ยมีอะไรโอ้โหมีวัดล้างเยอะเลยนะลพบุรีไม่แพ้อยุธยานะครับลพบุรีมีวัดล้างเยอะหนูสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับที่นี่มีวัดล้างเยอะเห็นไหมนะครับชายยศสวัสดียศยศสวัสดีสบายดีนะทุกคนนะครับที่นี่มีวัดล้างเยอะแต่บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆผมพามาจนเจอวัดนี้เป็นวัดโบราณเก่านะครับแล้วก็โอ้โหที่ทิ้งอยู่กลางคืนจะวางเวงขนาดไหนนะครับดูที่ทิ้งสารทิ้งอะไรเพียบเลยนะครับนี่อย่าให้หมอปามานะหมอปามาทุบก็หมดหมอปานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอีตรงนี้มันตรงไหนนะครับอีตรงนี้ก็คือวัดสะอ้อยถามว่าทำไมถึงเรียกสะอ้อยผมก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกมันตั้งแต่โบราณวิสวัสดีครับเขาพอเรียกมันตั้งแต่โบราณแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าวัดไอ้สะอ้อยเนี่ยมันเป็นความเป็นมาเป็นยังไงนะครับเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางแล้วก็มาล้างลงเมื่อ2310ตอนที่ว่าสงครามไทยพม่านะครับนี่ครับแต่ว่าผมสันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงจะเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่นานแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเนื้อข่าวว่ามีการขุดค้นเจอของแล้วก็ที่วัดสะอ้อยเนี่ยพอหลังนานๆเข้าเนี่ยเขาก็ไปเจอของเก่าโบราณเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะว่าสลับกล้องให้ดูทุกคนสวัสดีครับผมกิติศักดิ์สวัสดีเอกุทากาสวัสดีคุณวุฒิสวัสดีผมเดี๋ยวผมสับกล้องนะปึ๊บนะครับนี่ครับบริเวณนี้เป็นโบราณสถานเก่านะครับแต่ก็เป็นเนื้อที่ประมาณ7ไร่8ไร่เนี่ยครับมีต้นไม้ปกคลุมแล้วก็มีสระน้ำโบราณนะครับสระน้ำนี่เป็นสระน้ำซึ่งน่าจะเป็นสระน้ำโบราณเพราะข้างหน้าบริเวณน่าจะเป็นคลองอยู่นะครับคลองมันคดเคี้ยวอยู่ผมขับรถเข้ามาโหขับรถเข้าลำบากเหมือนกันนะครับเป็นคลองเก่าอันนี้เป็นคลองเต็มเลยเนี่ยเป็นสระล้อมรอบโบราณสถานอยู่นะครับก็ร่มรื่นอยู่ร่มรื่นดีกล้องสวัสดีกล้องร่มรื่นดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูจะยังไม่แพ้ถึงโบราณสถานนะครับอันนี้พาไปดูบริเวณพื้นที่โดยรอบก่อนเนาะมันก็สวยงามนะครับร่มรื่นดีนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งเลยนะครับกลางทุ่งของอำเภอท่าวุ้งเลยที่ท่าวุ้งเนี่ยมันก็จะมีเห็นว่าสำคัญก็คือวัดโบสถ์พญาแสนแล้วก็วัดสะอ้อยวัดทางช้างนะครับตรงนี้มันก็หายากอยู่เหมือนกันเนาะวันนี้นะครับก็ศิลปากรก็มาบูรณะแล้วครับแล้วก็อยู่ในเขตอบต.ของบนหัวสำโรงเขาก็เลยต้องมาดูแลเป็นสถานที่ผมบอกตรงนะหน้านั่งกรรมฐานมากมันเงียบสงบมันเงียบดีจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพร่ใกล้ๆนะครับเราจะเห็นโบราณสถานอยู่เริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นนะเห็นไหมเริ่มเห็นโบราณสถานแล้วครับนะครับเริ่มเห็นโบราณสถานแล้วแต่ก็มีน้อยมากนะครับโบราณสถานตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมโบราณสถานแต่สระน้ำนะครับล้อมรอบ4ด้านอยู่ตรงนี้ก็เป็นสระน้ำอยู่ตรงนี้คุณสังเกตไหมว่าวัดตามกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยเขาจะแบ่งเขตโดยให้เอาสระน้ำนี่ล้อมรอบไว้ผมเห็นเขาสระน้ำแต่สระแต่คงก็เรียกของกรุงศรีอยุธยาตอนนี้เป็นสระที่ขุดขึ้นใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ก็ถ้าขุดก็ขุดนานแล้วล่ะเนี่ยครับขุดแบ่งแยกของที่ดินเอกชนกับที่ดินของกรมศิลปากรหรือเปล่าของรักสวัสดีพงประพัฒน์สวัสดีครับนี่ครับ
อันนี้ก็มีรถวิ่งนะรถเข้าได้นะครับพี่เชิญอูทองสวัสดีครับนี่รอยเพิ่งตัดหญ้าไปเนาะรอยเพิ่งตัดหญ้าไปเนี่ยรอยเพิ่งตัดหญ้าไปนะครับแล้วนู่นนะวัดอยู่กลางทุ่งนั่นน่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโบราณสถานกันดีกว่านะครับแต่วัดนี้พูดถึงกับวัดโบสถ์พญาแสนเนี่ยวัดโบสถ์พญาแสนจะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าวัดเนี่ยมันเป็นเจดีย์ทรงระฆังทรงสูงทรงสูงนะครับก็เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับที่ผมมาถ้าผมมาเขามีโอกาสมาเนี่ยผมก็จะมาทำเนี่ยไลฟ์สดอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูบางทีไม่มีโอกาสไม่ดูได้ดูไงแต่ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ให้ดูเดิมแล้วเจดีย์มี3องค์เลยครับนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นพระอุโบสถนะครับพระวิหารและพระอุโบสถเป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นอึ๊บเราขึ้นมาครับอึ๊บนี่ครับเราขึ้นมาเราก็จะเห็นฐานทุกขชีนะครับอันนี้เป็นผนังเนี่ยผนังของพระพระอุโบสถและนู่นก็เป็นฐานทุกขชีคือตรงนี้พอมันอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนมาดูแลเนี่ยก็มีพวกมิจฉาชีพเนี่ยมาขุดของไปขายกันขุดสมบัติเขาบอกเห็นได้ข่าวว่าได้ของไปเยอะนะเป็นสมบัติถึงจะเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าก็ได้ทรัพย์สมบัติเพชรทองหยองไปแล้วก็ได้พระพุทธรูปไปนะครับเนี่ยก็เป็นวัดเล็กๆนะครับเป็นวัดเล็กๆไม่มีอะไรแต่ว่าก็เป็นวัดที่น่าอนุรักษ์ไว้เหมือนกันนะครับเป็นวัดอยุธยาตอนกลางนะครับเราจะดูยังไงว่าเป็นพระอยุธยาตอนกลางคุณดูไว้เลยนะถ้าเป็นเจดีย์ทรงระฆังเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทรงระฆังอย่างเงี้ยทรงระฆังคว่ำเงี้ยแล้วก็มีป่องฉไนอย่างเงี้ยเห็นไหมป่องฉไนเนี่ยอันนั้นคือเป็นอยุธยาตอนกลางตอนต้นถึงตอนกลางลงมานะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมผมจะซูมให้ดูนะนะครับนี่อันนี้ไอ้เนี่ยป่องๆแล้วป่องชั้นไหนนะครับนะครับแล้วก็เป็นคอระฆังแล้วก็เป็นองค์ระฆังขึ้นมาแล้วก็เป็นฐานนะครับแต่ว่าที่อยุธยาเราจะเจอฐาน4ฐาน8เหลี่ยมซะใหญ่ซะส่วนใหญ่แต่อันนี้เป็นฐาน4เหลี่ยมอันนี้เป็นระฆังทรงสูงนะครับระฆังทรงสูงแต่ก็จะมีรอยปูนปั้นอันนี้ก็มีเนี่ยมีเขาประกาศอะไรเนี่ยที่อย่างเนี่ยเวลา8นาฬิกาห้ามติดต่อหลวงพ่อคุณวันชัยสวัสดีครับเวลา13นาฬิกาครับเริ่มตั้งไข่หาโชคเวลา19นาฬิกาเที่ยงเที่ยงวันมาค่ำเวลา19นาฬิกาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและเวลา20นาฬิกาสนุกสนานกับระบบย้อนอันนี้ได้รับการบูรณะขุดแต่งจากกรมศิลปากรไปแล้วแต่ว่าก่อนนั้นก็คือโดนขุดไปเรียบร้อยแล้วครับไม่เหลือแล้วน่าจะเป็นวัดของคนที่ขุนนางสร้างมากกว่าคงไม่ใช่พระมหากษัตริย์สร้างเพราะวัดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ที่คุณเห็นเนี่ยคือผนังโบสถ์นะครับผนังที่พังลงไปนะครับผนังเนี่ยผนังที่พังลงไปนะครับจากไอ้เนี่ยพระประธานแล้วก็พระก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับไม่มีแล้วไม่เหลือหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูเจดีย์ดีกว่าเดี๋ยวลัดลงนี่คุณสังเกตไหมครับอิฐมันจะใหญ่เนาะเห็นไหมอิฐก้อนจะใหญ่มากถ้าคุณตามผมไปวัดสนามชัยอ่ะวัดสนามชัยที่บางไทรอ่ะที่ผมบอกคุณว่าอิฐก้อนมันเล็กอ่ะใช่ไหมก้อนมันจะเล็กกว่าแต่ยุยาในก้อนจะใหญ่กว่าเห็นชัดเลยว่ายุยาในอิฐของก้อนจะใหญ่กว่านะครับเห็นชัดเลยว่าอิฐยุยาจะใหญ่กว่าของรัตนโกสินทร์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเราอาจจะเจอบางลูกที่ว่าเอาอิฐเจดีย์รัตนโกสินทร์เอาอิฐของยุยาไปทำเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะนะครับอันนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำทรงสูงนะครับทรงสูงทรงสลูดเรียกทรงสลูดอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะครับอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมนะครับนะครับเนี่ยแต่ก็ผุพังไปตามกาลเวลานะครับ
อันนี้เป็นป่องฉไนนะครับเนี่ยป่องฉไนอันนี้เรียกว่าป่องฉไนนะครับของไม่รู้ว่าของลูกไหนนะครับเนี่ยที่ว่าพังเนาะอันนี้เป็นรูเนี่ยครับนี่เป็นศิลปะเชิงช่างนะครับเป็นก่ออิฐก่ออิฐโบกปูนหรือก่ออิฐสอปูนเค้าเรียกก่ออิฐสอปูนนะครับก็มีการทิ้งลูกเคารพต่างๆไว้เยอะครับของพวกนี้นะครับนี่เราเห็นชัดเลยครับใครทิ้งพระสมเด็จวัดระฆังสักเสี้ยวนึงสิผมจะเก็บไปขายไม่มีเลยดูเนี่ยเดี๋ยวเธอเจอวัดระฆังวัดระฆังสักเสี้ยวนึงชาวบ้านไม่รู้มาทิ้งไว้นะครับไม่มีเลยดูซะเนี่ยนี่นะครับอิฐเป็นการก่ออิฐนะครับอันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเจดีวัดหัวอ้อยมึงเขาเรียกวัดสะอ้อยมึงเขาเรียกวัดหัวอ้อยนะครับเป็นเจดีสามองค์ในแนวเดียวกันตามทิศเหนือใต้อ๋อทิศเหนือทิศใต้อะไรดึงทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับตัวบ้างบริเวณวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยลักษณะเป็นเจดีทรงระฆังกลมตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมเทคนิคการก่อสร้างต่อไปนี้สร้างก่อสร้างทางแคชโอเคผมเขียนอ่านแล้วแต่ผมอธิบายแล้วนะครับคุณจะสังเกตได้นะครับว่าการสร้างวิหารจะหันทิศตะวันออกและเจดีย์นะครับเจดีย์จะอยู่หลังพระอุโบสถนะครับธรรมเนียมนี้เราก็ได้รับสังเกตว่าวัดพระนครศรีก็เป็นอย่างนี้เพราะธรรมเนียมการสร้างคือวิหารต้องอยู่ข้างหน้านะครับหันทิศตะวันออกแล้วก็เจดีย์จะอยู่ข้างหลังนะครับนอกจากวัดที่มีวัดบางวัดที่เป็นแม่น้ำเขาจะหันออกทางแม่น้ำมีอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นป่องฉไนนะครับป่องฉไนนี่เขามาประกอบกันป่องฉไนนะครับป่องฉไนลูกนี้นะครับเจดีย์เนี่ยแสดงว่ามีการบูรณะคุณจะเห็นการก่ออิฐ2ครั้งไอ้กองการก่ออิฐแล้วก็โบกปูน2ครั้งแสดงว่าเจดีย์แบบมันคล้ายๆว่ามีการบูรณะมาตลอดนะครับบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่โบราณแล้วเราเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นยุคยายุคกลางพอยุคยายุคปลายมาเงี้ยก็มีการเนี่ยครับนี่จะเป็นเปลือกจะเห็นชัดเนี่ยครับรอยเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยมีการเนี่ยก่อ2เป็นชั้นๆๆอย่างเงี้ยมีการบูรณะนะครับพอบูนะพ่อปล่อยมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยอีกร่องรอยหนึ่งที่ดังให้ทราบว่าวัดโบราณนั้นมีการบูรณะมานานแสดงว่าตรงบริเวณวัดหัวอ้อยหรือวัดสะอ้อยตรงนี้เป็นชุมชนนะครับชุมชนขนาดใหญ่นะครับชุมชนขนาดใหญ่พอสมควรถึงมีการสร้างวัดสร้างเมืองที่นี่แต่ว่าเส้นทางการค้าเดิมหรือการเดินทางติดต่อกับศิลปยาเดิมเนี่ยเราไม่เห็นละว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้มุมส่วนมากใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับนะครับให้ดูย้อนหลังได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะมีคนขุดสมบัติไปหมดแล้วตอนนั้นเขาก็เริ่มขุดแล้วเพราะวัดวันนี้อยู่ห่างไกลพออยู่ห่างไกลความเจริญปุ๊บก็เป็นช่องที่สบโอกาสให้มิจฉาชีพเขาขุดของไปขายกันเนาะตอนนี้กรมศิลปากรก็บูรณะไม่ได้อะไรแล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรของจังหวัดลพบุรีนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเป็นศิลปากรของวิทยานะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เขามาทิ้งสารทิ้งอะไรกันเนาะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้เรื่องนึงนะครับเรามาดูโบราณสถานเนี่ยผมทําโบราณสถานให้ดูเนี่ยบางคนน่ะอย่างน้องอ่ะเมื่อวานน่ะส่งมาให้ดูน้องชัชดาน้องอ่ะเขาทำเพจอยุธยาสเตชันอ่ะที่วัดแก้วฟ้าเนาะแล้วก็ผมก็จะไปทำที่วัดแก้วฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนมีแบบเขาทำเกี่ยวกับรายการผีต่างๆอ่ะไปทำรายการแบบวัดพลังงานอะไรของเขาอ่ะแล้วก็บอกว่าเจอไอ้เจอคนหัวขาดเจออะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะครับคืออย่างเขาทำที่วัดแก้วฟ้าไปวัดที่อยุธยาเป็นวัดที่อยุธยาแล้วก็คือตัวผมไม่คนอยุธยาเนาะแล้วผมบอกตรงเลยคือผมว่ามันไม่เหมาะสมกับการที่เขาจะทำลักษณะอย่างนั้นนะครับการที่เขาเอาคุณไปที่โบราณสถานคุณต้องให้ความเคารพแต่ไม่ใช่คุณไปทำรายการแล้วคุณเอาเครื่องมือไปวัดพลังงานอะไรของคุณแหละ
ซึ่งเมื่อวานน้องหน่องเขาส่งมาให้ดูเขาบอกพี่ดูยังบอกว่ายังไม่ดูแล้วพี่เพราะว่าพี่งานเยอะถามว่าเหมาะสมไหมผมบอกตรงเลยการที่คุณทำอย่างนั้นคุณไม่ให้เกียรติโบราณสถานคุณไม่ให้เกียรติสถานที่คุณเอาแต่เรตติ้งของคุณเองอ่ะคุณอยากจะได้เรตติ้งว่าคนเข้าไปดูเยอะคนเข้าไปดูสิ่งแบบสิ่งลี้ลับแต่คุณรู้เปล่าโบราณสถานนะมันมีความสำคัญขนาดไหนมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไปทำถ้าคุณไปทำที่ประชาวัดดอนอย่างเงี้ยกูโบเก่าๆบ้านล้างเก่าๆโรงพยาบาลเก่าๆอะไรเก่าๆที่มันล้างอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับโบราณสถานอ่ะโอเคคุณไปทำเลยถูกไหมผมไม่ว่าหรอกแต่อันนี้ผมติเลยนะว่าการที่คุณไปทำอย่างนั้นอ่ะผมบอกตรงว่ามันเป็นการที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมคือคุณต้องคิดว่าโบราณสถานทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสมบัติชาตินะครับมันเป็นสมบัติของเราทุกคนแต่การที่คุณไปทำอย่างลักษณะอย่างนั้นน่ะคุณเอาเฉพาะเรตติ้งคุณเอาอะไรผมไม่ทราบคุณเจตนาอะไรก็ไม่รู้คุณไปทำเนี่ยแล้วคุณไม่ให้เกียรติโบราณสถานถามผู้คนเนี่ยพวกผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเพจหลายเพจแล้วเพจของอยุธยาสเตชันน่ะของน้องๆเขาเนี่ยเขาทำเพื่อเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับเชิงเพื่อการศึกษาแต่ไม่ใช่ให้คุณเนี่ยพอรู้ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนพวกคุณเข้าไปแล้วคุณก็เข้าไปกลางคืนแล้วคุณก็ไปทำรายการผีสางๆอ่ะผมว่าถ้าคุณไปทำอย่างนั้นคุณไปทางกับคุณไปร่วมกับหมอปลาเฮ้ยแล้วคุณไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับไปตามไอ้บ้านล้างสี่แยกอะไรต่างๆป่าช้าวัดดอนป่าช้าผีดุต่างๆลุมฝังศพอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมกว่าผมไม่คนอนุญาตนะผมแอนตี้การทำอย่างนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเนื่องเมื่อคุณไม่เคารพสถานที่คุณก็อย่าไปลบหลู่สถานที่โบราณสถานโบราณหนึ่งนะโคตรเง่าคุณเนี่ยยังสร้างไม่ได้เลยผมบอกตรงวัดแก้วฟ้าก็เหมือนกันวัดแก้วฟ้าเนี่ยเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างเพราะวัดมันเป็นวัดใหญ่ไม่ใช่วัดเล็กแต่การที่คุณเมื่อคืนคุณไปทำกันแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยเจอพลังงานเจอเหมือนผีหัวขาดเจอสมบงสมบัติอะไรของพวกคุณเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณไม่ให้เกียรติโบราณผมว่าคุณไม่ให้เกียรติคนอยุธยาผมเป็นคนคนหนึ่งที่รักโบราณสถานถึงทำผมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างงบประมาณผมก็ใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับไม่เคยเอาของงบประมาณของราชการมาใช้เพราะว่าเราสำนึกรักความเป็นบ้านเกิดของเราคืออยุธยาแต่ในเมื่อคุณไปทำอย่างนั้นน่ะผมบอกตรงผมแอนตี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวน้องหน่องเองก็แอนตี้เขาบอกว่าพี่มันไม่เหมาะสมใช่มันไม่เหมาะสมแล้วเรื่องนี้คงจะถึงกรมศิลปากรไปแล้วคราวนี้ผมฝากเรื่องของกรมศิลปากรหน่อยว่ากรณีที่เขาไปทำลักษณะนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ออกมาเคลื่อนไหววัดนี้เป็นวัดแรกแล้วมันจะมีวัดต่อไปผมถือว่าเป็นการย่ำยีแบบย่ำยีโบราณสถานนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาเชิดชูโบราณสถานนะครับผมถือว่าเป็นการย่ำยีโบราณสถานและคุณย่ำยีหัวใจของคนกรุงศรีอยุธยานะครับการที่คุณมาทำอย่างนั้นผมบอกตรงแรกผมจะไม่พูดแล้วนะครับเห็นชัดเลยเมื่อคืนน้องหน่องส่งมาอยุธยาเจสร้างเขาส่งมาให้ผมดูน่ะผมบอกโอ้โหผมรับไม่ได้นะครับคุณลองไปทำที่พระอังสามยอดบ้างสิใช่ไหมหรือไม่ก็ที่พนมรุ้งบ้างสิคนที่นั่นเขาจะว่าอย่างไรมั่งแต่คุณไปทำอ่ะคุณเห็นว่าวัดตรงนี้มันเป็นวัดล้างถามว่าวัดล้างอ่ะที่เขาไม่บูรณะหรือหนึ่งเขาต้องการรักษาความเดิมของมันไว้รักษาความเป็นออริจินอลรักษาความดิบของมันไว้นะครับหรือไม่กรมศิลปากรเขาอาจจะไม่มีคนแต่ไม่ใช่ให้คุณเนี่ยไปทำรายการผีนะครับไม่งั้นผมก็ทำก่อนคุณแล้วแต่ถ้าผมอยากจะทำอ่ะเธอมาผมกับหลายเพจ 2-3 เพจทำงานพวกนี้ออกมาเนี่ยในเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับไม่ใช่ท่องเที่ยวในเชิงพูดผีปีศาจนะครับถามว่ามันมีไหมพูดผีปีศาจมันมีทุกที่แหละเพราะว่าไงเดี๋ยวพวกเราก็ตาก็เป็นพูดผีปีศาจเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ควรจะไปทำเราต้องให้เกียรติโบราณสถานอย่างมากนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างโบราณสถานเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นที่อยู่ของพระพุทธรูปพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับถึงมันจะล้างผ่านมาเป็นหลายร้อยปีแล้วก็ตามแต่ว่าเราจะคงความศักดิ์สิทธิ์ของมันไว้เราจงให้เกียรติคนโบราณให้เกียรติความเป็นไทยให้เกียรติสถานที่และให้เกียรติความเป็นโบราณสถานให้เกียรติมรดกของชนชาติไทยด้วยผมถามจริงคุณทำอย่างนั้นน่ะคุณไม่แตกต่างกับพวกฝรั่งที่เขามาทำอะไรกันที่ไม่ดีอ่ะครับผมบอกตรงนะผมไม่เคยที่จะทำลักษณะนั้นอย่างลักษณะนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ชอบผมบอกตรงว่าเราจะเรามองอย่างเงี้ยผมเตือนได้ผมคุณเตือนนะถ้าผมเตือนไม่ได้เดี๋ยวกรมศิลปากรจะไปเตือนคุณนะครับแม้แต่การถ่ายรูปต่างๆนะขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกฎไม่ให้ทำด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในเมื่อคุณทำเมื่อคืนน่ะโอ้โหผมเห็นบอกผมรับไม่ได้
ผมรับไม่ได้การที่ว่าถ้าผมไม่ออกมาพูดเลยหรือไม่ออกมาทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าคอยดูเหอะมีวัดอื่นเพจนี้ต้องทำวัดอื่นแล้วผมบอกหนุ่มมันเป็นการย่ำยีแล้วผมตรงนะคนอยุธยาเขาไม่ชอบมันเป็นการย่ำยีหัวใจคนอยุธยาใช่ไหมคุณจะมาปิดหน้าปิดตาแล้วคุณบอกคุณไม่เกรงกลัวอะไรผมไม่ว่านะครับแต่ถ้ากรมศิลปากรเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมีระเบียบการจัดการกับพวกคุณนั่นแหละว่าคุณไปทำอะไรอย่างผมไม่ผมมาทำอะไรเนี่ยใช่ไหมผมก็มาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูใช่ไหมแล้วก็มาอธิบายว่าศิลปะมันเป็นยังไงรูปร่างมันยังไงมันล้างยังไงเพราะอะไรผมทำแค่นั้นอ่ะผมไม่ได้เขี่ยพูดถึงผีๆต่างๆเลยเห็นไหมมันมีทุกที่ในสถานที่โบราณแต่คุณไม่ต้องเอาที่เครื่องไปวัดพลังงานวุ้บอะไรของคุณหรอกนะครับการที่คุณทำอย่างนั้นนะผมบอกตรงมันคุณดูถูกตัวเองดูถูกความเป็นคนไทยนะครับเราแทนที่จะช่วยกันอนุรักษ์แต่ผมบอกคุณตรงว่าคุณไปทำลายชื่อเสียงของวัดแก้วฟ้านะครับวัดแก้วฟ้าเขาก็อยู่เขาดีๆผมเข้าไปผมก็ไปเชื่อเชิงอนุรักษ์ผมยังถามหน่องเลยว่าเอ้ยเขามายังไงหน่องที่บอกว่าน่าจะมาดูจากเพจหนูเราทำเนี่ยเราเชิงอนุรักษ์นะครับเราไม่ใช่เชิงมาบ่อนทำลายหรือทำลายโบราณสถานคุณบอกคุณไม่ได้อิดไปคุณรู้ป่ะเนี่ยการที่คุณทำลายอย่างนั้นอ่ะคุณผมไม่รู้ที่ผมจะพูดยังไงคุณไม่ใช่หมอปลาถูกไหมผมก็ไม่ใช่หมอปลาถูกว่าแต่ว่าผมว่าคุณไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำอย่างลิ่งนะครับอันนี้ฝากถึงคนอยุธยาด้วยนะครับที่มีใจที่รักในสมบัติของอยุธยานะครับแล้วฝากถึงประชาชนคนทั้งประเทศที่มีใจนักในรักในสมบัติของความเป็นชาติเรานะครับให้ดูแลและรักษาแต่อย่าไปทำอย่างนั้นเลยขอร้องละครับเพราะว่ามันไม่เป็นการอันดีต่อตัวคุณหรอกแล้วมันไม่มีความคุณไม่เจริญหรอกผมบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในนี้ผมเชื่อว่ามีจริงเทวดาฟ้าดินต่างๆมีจริงถูกป่ะและตรงนั้นมันยังไม่ได้รับการขุดแต่งข้างล่างลึกๆลงไปนะมันอาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วคุณไปพูดว่าโอ้เจอคนว่าผมไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมทำเพจขึ้นมาเพื่ออยุธยากรุ๊ปขึ้นมาเพื่อเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นของหน่องอยุธยาสเตชันเขาก็เป็นท่องเที่ยวในการเชิงอนุรักษ์อันนี้ฝากกันไว้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันนะครับว่าที่ไหนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับสวัสดีวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับผมโชคดีมีเงินใช้นะครับผม